คณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลุ่มพวกเรานะครับกลุ่มสาวจุดๆน้อยนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราได้รับของพ่อนะครับเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมครับความเชื่อเรื่องตุ๊กตาลูกเทพเราจะใช้สิ่งประดิษฐ์ในการที่จะให้ทุกคนรับเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราไม่สามารถจะลบล้างนะครับความเชื่อนะครับซึ่งมันจะควบคู่กันกับวิทยาศาสตร์เราจึงคิดนะครับประดิษฐ์แว่นตานี้มีชื่อว่าแว่นตารู้แจ้งเห็นจริงครับผมรู้แจ้งเห็นจริงนะครับตอนนี้กำลังขึ้นได้นะครับนะครับโดยที่เมื่อสวมแว่นตาไปนะครับเส้นสายระยงระยางจะผ่านเข้าไปในสมองนะครับและกลับกรองออกมาในรูปภาพนะครับภาพแรกนะครับไอ้ตัวน้อยคนนี้นะครับจุดเทียนอยู่นะครับกับตุ๊กตานะครับลูกเทพแต่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าคุณเชื่อในวิทยาศาสตร์นะครับไฟจะมีไฟส่องสว่างนะครับไม่ต้องจุดเทียนนะครับการสื่อสารในระยะไกลไม่ต้องเดินไปหาใช้โทรศัพท์นะครับการเดินทางไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะครับนั่งรถนั่งเรือนั่งบินได้หมดนะครับต่อไปนะครับภาพที่คุณจะเห็นในสมองนะครับไอ้ตัวนี้นะครับไปขอขาเทียมจากลูกเทพมานะครับแต่ทำไม่ได้นะครับในชีวิตจริงนะครับวิทยาศาสตร์สามารถต่อขานะครับให้สามารถเดินได้นะครับภาพต่อมานะครับที่คุณจะเห็นนะครับไอเด็กคนนี้นะครับไปขอข้าวนะครับจากลูกเทพกินนะครับแต่กระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องมีการนะครับเรียกได้ว่าทำงานนะครับต่างๆใช้กระบวนการความคิดนะครับใช่ครับความคิดจะมีข้าวกินนะครับต่อมาครับภาพจินตนาการผ่านเส้นใยต่างๆออกมาอีกนะครับเด็กคนนี้นะครับไปกราบเพื่อจะขอรับปริญญานะครับจากลูกเทพลูกเทพทำไม่ได้นะครับแต่วิทยาศาสตร์โดยการเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยสิ่งที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปนะครับสักวันหนึ่งก็จะได้รับปริญญามานะครับต่อไปนะครับจากเส้นสายโยงระยางนี้นะครับไปถึงน้องของที่ชักโยงครับอะไรครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของเงินครับตัวนี้นะครับตุ๊กตาลูกเทพนะครับต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะครับค่าเส้นซื้อชุดแบรนด์เนมให้ทางไปเป็นจำนวนมากมายครับกับในแถวนะในแนวทางหนึ่งนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคิดถึงภาพประกอบการร่วมหรือว่าเห็นแม่แก่ๆใส่เสื้อผ้าขาดนักเรียนยากจนไม่มีทุนไม่มีข้าวจะกินโรงพยาบาลที่ขาดอุปกรณ์ในการแพทย์หรือเอาเงินไปฝากธนาคารดีนะครับมันจะเกิดภาพมานะครับตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เจ้าของแต่งชุดด้วยชุดแบรนด์เนมเขาบอกว่าตุ๊กตาลูกเทพก็แต่งชุดแบรนด์เนมด้วยแต่มันก็จะเกิดภาพใหม่ภาพหนึ่งคือแม่นุ่งใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆลักษณะเฉพาะของแว่นตาชิ้นนี้คือจะไม่สามารถถอดแว่นออกได้เพราะกระแสไฟฟ้ามันจะเหนียบนำให้ดูจนจบนะเมื่อจบออกมาแล้วออกมาก็จะเกิดความซาบซึ้งรู้แจ้งเห็นจริงครับขอบคุณครับยอดครับทราบหลังเต็มตัวอยู่แล้วครับ